เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Haikyuu ชื่อเต็มชื่อเลยวะ Haikyuu The Dumpster Battle นะครับ Haikyuu มาลัยศึกกองขยะเดี๋ยวๆๆ Haikyuu คู่ตบฟ้าประธานตอนศึกที่กองขยะนะครับเป็นเรื่องราวของแมตช์สำคัญของวอลเลย์บอลของทั้ง2โรงเรียนครับทั้งเรื่องของวัยรุ่นแมวดำแล้วก็วัยรุ่นอีกาที่ต้องมาต่อสู้กันครับที่ทั้ง2ทีมเนี่ยจะสู้กันใครจะชนะหรือจะเป็นอะไรยังไงก็ต้องไปติดตามเอาในหนังนะครับกับหนังเรื่อง Haikyuu The Dumpster Battle นะครับ Haikyuu คู่ตบฟ้าประธานตอนศึกที่กองขยะครับก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวแบบ No Script นะฮะแล้วก็ผมจะพูดในฐานะที่ผมเนี่ยไม่ใช่แฟนอนิเมะนะครับก็คือไม่เคยดูสักตอนเลยที่ไปดูเพราะว่าแฟนอยากดูนะครับก็เลยไปดูนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยขอขอบคุณทางฉายแสงแอดเวนเจอร์ครับที่เชิญผมเนี่ยมารับชมรอบสื่อของ Haikyuu ในครั้งนี้พูดตามตรงเลยจากคนที่ไม่ใช่แฟนเลยนะผิดหวังเพราะว่าผมอ่ะคาดหวังเว้ยชื่อหนังแม่งบอกอยู่ว่าศึกที่กองขยะแต่มันไม่มีกองขยะส่วนตัวที่ไม่เคยดูเนี่ยส่วนตัวผมประทับใจมากนะคือแม่งสนุกมากอ่ะต้องบอกก่อนว่าคือด้วยความที่เราไม่เคยดูสักตอนเลยเว้ยแต่กลายเป็นว่าเรากลับรู้สึกว่าเคมีของตัวละครอ่ะมันโดดเด่นมากๆตั้งแต่ตอนต้นเรื่องเลยเว้ยหนังเปิดฉากมาฉากแรกคือแบบรู้เลยว่าเคมีมันโดดมากแล้วมันมีการใช้เคมีของตัวละครเนี่ยทั้งเรื่องเลยเว้ยคือถึงแม้ว่าผมจะไม่เคยดูมาก่อนแต่ว่าผมก็สัมผัสได้ถึงเรื่องของความจิ้นแล้วก็มันจะมีเรื่องของสายสัมพันธ์ของตัวละครอ่ะว่าตัวละครนี้เป็นคู่กัดกับตัวละครนี้อะไรอย่างนี้ซึ่งความโดดเด่นของ Haikyuu เนี่ยคือเวลามันเล่นวอลเลย์บอลด้วยกันเนี่ยมันจะมีการรีแอคชั่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามซึ่งแต่ละตัวละครที่มันเป็นแบบเหมือนคู่กัดกันเนี่ยมันก็จะรีแอคชั่นตอบสนองกันซึ่งผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นสีสันของเรื่องได้ดีมากๆคือมันบันเทิงมากอ่ะมันทั้งตลกทั้งอะไรแล้วแบบผมว่าตรงเนี้ยแม่งเป็นหนึ่งในจุดที่อนิเมะเรื่องเนี้ยมันโดดเด่นมากๆแล้วก็ที่ต้องชมจริงๆเนี่ยคืองานภาพครับงานภาพแม่งสวยมากเรื่องของแบบทั่วไปก็ดีแบบเรื่องของมูฟเมนต์ของผมของอะไรก็ดีแต่ว่าที่ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งมากเนี่ยคือมันมีการใช้มุมกล้องหลายๆแบบที่เฮ้ยนี่แม่งคืออนิเมะนะเว้ยแล้วการใช้มุมกล้องแบบนี้แม่งต้องเป็นเทคนิคที่แบบค่อนข้างจะไฮเอนด์พอสมควรอะถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรจะต้องไปดูคืองานภาพแม่งเนี๊ยบมากเจ๋งมากนะครับดนตรีประกอบก็ดีครับคือมันก็นั่นแหละดนตรีประกอบอนิเมะก็เป็นดนตรีประกอบที่ไม่เคอะเขินจนเกินไปแล้วก็ดึงอารมณ์คนดูได้ดีนะฮะเรื่องของบทเนี่ยอย่างที่บอกว่าอย่างแรกที่ชอบคือเรื่องของเคมีตัวละครที่มันค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆแล้วก็ชอบเรื่องของการแข่งขันในเรื่องถึงแม้ว่าตัวหนังเนี่ยมันจะเป็นหนังวอลเลย์บอลต้องบอกว่าหนังเปิดมาคือมันก็ตบกันเลยนะครับด้วยความที่มันเป็นฟิลเหมือน The Movie ด้วยแหละทำให้สำหรับผมที่ไม่ใช่แฟนเนี่ยก็อาจจะงงว่าเอ้ยมันเปิดมาแล้วมันก็สู้กันเลยแต่ว่ากลายเป็นว่าระหว่างที่มันสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยผมว่ามันก็มีการเปิดรับคนดูหน้าใหม่พอสมควรมันก็จะมีการแฟลชแบ็กกลับไปว่าตัวละครตัวนี้มันเคยมีปมอะไรยังไงนะครับซึ่งสำหรับผมอ่ะผมอินมากแล้วเว้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าความเจ๋งของ Haikyuu ภาคเนี้ยเลือดจะเป็นทุกภาคตลอดมาก็ได้คือระหว่างการแข่งขันนะครับเราจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครว่าตัวละครแต่ละตัวมันเติบโตขึ้นยังไงพวกเขามีสายสัมพันธ์ยังไงแล้วรับมือกับความขัดแย้งตรงนั้นยังไงอ่ะซึ่งผมว่ามันเป็นหนังที่แบบไม่เหมือนท็อปกันเว้ยท็อปกันบัตวอลเลย์บอลน่ะก็คือมันเป็นฟิลแบบเราดูแล้วเราได้เห็นมิตรภาพด้วยความที่มันเป็นหนังกีฬาครับหลายๆครั้งอ่ะหนังกีฬาอนิเมะก็ดีเรื่อยก็ดีอ่ะมันจะมีความแบบเหมือนคู่กัดกันแบบมึงเลวมากอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันออกไปฟิลแบบน้ำใจนักกีฬาซึ่งผมว่าเฮ้ยแม่งดีมากๆแล้วด้วยความที่สายสัมพันธ์ของตัวละครอ่ะความสัมพันธ์ของตัวละครมันผูกมาดีเว้ยทุกตัวละครมันจะมีบางจุดบางสิ่งบางอย่างที่มันโยงใยกันถึงแม้ว่าผมจะไม่ดูแบบอนิเมะแต่ผมก็รู้สึกว่าสัมผัสได้จากสิ่งที่หนังมันพยายามเล่าออกมาซึ่งผมว่าด้วยความที่สายใยมีโยงใยกันแล้วเนี่ยมันผนวกกับเรื่องของวอลเลย์บอลการแข่งขันน้ำใจนักกีฬามันมีการผลักดันตัวละครไปข้างหน้าในเรื่องของการเรียนรู้ของมันการเติบโตของมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะที่มันเก่งขึ้นหรือว่าความคิดที่มันแบบเปลี่ยนแปลงไปอ่ะผมว่าตัวหนังเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับก็อันนี้เป็นรีวิวในมุมของคนที่ไม่ใช่แฟนนะครับก็ประมาณนี้กันก็คือส่วนตัวเนี่ยชอบมากนะครับอาจจะมีงงตัวละครบ้างเพราะว่าเราไม่ตามติดแฟนชายมาแต่ว่าภาพรวมนี่คือมันสนุกมากผมว่าอยากให้ลองเปิดใจดูกันนะครับคือเดี๋ยวผมก็คงกลับไปติดตามซีรีส์อนิเมะแล้วก็ฉากตบวอลเลย์คือแบบเดือดจัดอะลุ้นเยี่ยวเหนียวอะครับแล้วก็ผมชอบเคมีชอบความสัมพันธ์ชอบตัวละครทุกตัวมากคือแบบรู้เลยว่าทำไมด้อมของอนิเมะเรื่องนี้เขาถึงแบบติ่งกันได้อะคือแบบตัวละครแต่ละตัวคือแม่งมีเสน่ห์จริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้คนที่เป็นแฟนอนิเมะมารีวิวให้หน่อยแล้วกันใช่ครับก็สำหรับเรานะคะที่แบบว่าดูอนิเมะมาตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงแบบสุดท้ายที่แบบว่ามันทำอนิเมะมาแล้วเราก็ดูแบบวนหลายรอบเพราะว่าเราอะติ่งเรื่องนี้เราก็แบบชื่นชอบมากๆเลยแล้วทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าศึกแห่งกองขยะเนี่ยมันเป็นแบบสิ่งที่แบบแฟนไฮคิวทุกคนนะแบบต
ั้งตารอมาหลายปีมากแล้วรู้สึกแบบตั้งตารออ่ะทุกคนคือพอเราได้ดูใช่ป่ะจังหวะฉากที่แบบเปิดต้นเรื่องมาคืออยากจะโกนร้องกรี๊ดแล้วก็ตีลังกา10ล้านตลบเลยเว้ยว่าแบบเฮ้ยแบบวันนี้เป็นวันที่แบบรอคอยแล้วแบบก็มาถึงแล้วอะไรประมาณนั้นนะทุกคนเนื้อเรื่องก็คือแบบสำหรับเรามันก็ดีอ่ะเพราะว่าเราเป็นแฟนของด้อมไฮคิวอ่ะเนาะมันก็แบบมันก็ดีอ่ะมันจะพูดคำไหนอ่ะมันก็จะมีการสวิตแฟนในช่วงที่แบบว่าบางมุมที่แบบว่าคนที่ดูในเรื่องของอนิเมะก่อนหน้านี้เนาะจะแบบรู้ว่าเออฉากนี้เป็นฉากในซีซั่นไหนตัวละครนี้มีความสัมพันธ์กันยังไงคือมันก็มีฉากเซอร์วิสแฟนหลายๆพาร์ทเลยเช่นแบบฉากที่แบบว่าฮินาตะกับว่าเคนมะเนี่ยเจอกันตอนที่ช่วงแบบว่าเคนมะหลงทางแล้วก็ฮินาตะก็แบบมาเจอตอนที่แบบฮินาตะกำลังวิ่งมาอะไรประมาณนี้เนาะมันก็จะมีพาร์ทเก่าๆที่แบบคนที่เคยดูก็จะรู้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นนู่นนี่นั่นบลาบลาคือความรู้สึกเราหลังที่แบบดูจบแบบแมตช์เนาะก็คือเล่นไปเขาเรียกอะไรนะสามเขาเรียกว่าอะไรสามแมตช์ปะใช่สามแมตช์ก็ถึงตอนฉากแบบว่าแมตช์สุดท้ายใช่ไหมมันก็เป็นแบบช่วงที่แบบเออระลึกความหลังของเคนมะเนาะที่กำลังแบบถ้าทุกคนดูแล้วไม่อยากจะสปอยอะแต่มันก็มีช่วงระลึกความหลังแล้วตอนนั้นคือแบบน้ำตาจะคอเบ้าจริงๆแบบรู้สึกแบบเออมันเป็นอนิเมะที่แบบเราดูเราติดตามแล้วมันตาตึงในใจเว้ยแล้วรู้สึกแบบแม่งเกมมันจะจบแล้วเหรอวะคือณจุดนั้นคือเราแบบไม่อยากให้แมตช์นั้นอะมันจบจริงๆเหมือนตัวละครที่เขาแบบกำลังสื่อกับเราอะเออแล้วเราซึ่งแบบพอมันจบเกมปุ๊บแล้วผลมันก็ออกมาใช่ไหมแล้วในใจเราก็แบบเฮ้ยแม่งจบจริงเหรอวะนี่คือแบบจบแล้วเหรอวะคือยังอยากให้แบบมันไปต่อเหมือนตัวละครที่แบบเขาต้องการสื่อเออเหมือนในหนังที่มันสื่อออกมาในอนิเมะที่มันสื่อออกมาประมาณนั้นก็รู้สึกแบบโอ้โหมันเป็นแมทที่แบบสมน้ำสมเนื้อคุณภาพแบบ10เต็ม10อ่ะคุณภาพแบบ10เต็ม10งานภาพนี่ก็คือที่รู้ๆกันเนาะว่าซีซั่นที่แล้วที่แข่งกับแฟนก็ค่อนข้างที่จะแบบยับเยินนิดนึงแล้วก็คาดหวังว่าเออเนี่ยในตัวหนังอ่ะภาคเนี้ยจะแบบว่าในเวอร์ชันของมูฟวี่เนี่ยภาพเนี่ยมันจะต้องแบบโอเคนะคุณต้องแบบไม่พลาดเหมือนในอนิเมะซีซั่นที่แล้วเนาะแล้วมาดูครั้งนี้ก็รู้สึกแบบเฮ้ยภาพแบบดีเหงื่อเป็นเหงื่อเส้นผมเป็นเส้นแบบคือภาพแบบกริบมากๆทุกคนคือทุกคนต้องไปดูในโรงเท่านั้นค่ะสำหรับคนที่แบบไม่เคยดูแล้วก็แนะนำว่าว่าอะไรดีมุก็ให้ลองเปิดใจให้ลองเปิดใจดูอนิเมะเรื่องนี้นะคะให้คิวค่ะสึกที่กองขยะคืออยากจะบอกว่ามันดีมากๆแล้วคือฉากสุดท้ายอะตอนที่แบบทุกคนแบบปิดเกมใช่ปะมันก็จะเป็นฟิลแบบตบมืออะขอพูดหนึ่งกันเป็นฉากตบมือแบบให้กำลังใจนักกีฬาประมาณนั้นเหมือนที่เราแบบดูกีฬาทั่วไปคือแบบทุกคนเรารู้สึกแบบเหมือนเราอะไปนั่งดูแมตช์ที่เขาเล่นจริงๆข้างสนามเว้ยแล้วแบบความรู้สึกที่หลังดูจบใช่ไหมมันรู้สึกแบบมันปลื้มอะมันรู้สึกแบบมันอินอะมันปลื้มมันรู้สึกแบบเออมันภูมิใจในตัวละครที่แบบความพยายามที่เขาแบบทำมาแล้วก็สู้มาจนถึงแบบจุดนี้ได้อะมันรู้สึกแบบปลื้มปิ่นจนน้ำตาไหลกันเลยค่ะทุกคนก็รีวิวสำหรับคนติ่งก็จะแบบประมาณนี้เนาะก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะไฮคิวตอนที่30นะคะทุกคนไปเชียร์ได้ทุกคนนี่เราเชียร์ฮิตาโชยูไปค่ะบ๊ายบายก็นะครับสำหรับผมที่ไม่ใช่แฟนก็ขอมาให้คะแนนแล้วกันนะครับก็คือจริงๆอ่ะถ้าแบบเกรดความชอบก็คือแบบกูชอบมากอ่ะแต่ถ้าให้คะแนนอ่ะก็ไม่รู้จะให้เท่าไหร่ดีเพราะว่าเราไม่ใช่แฟนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสตรัคเจอร์ของบทมันเท่าไหร่ดีก็ชอบมากนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ชอบมากๆนะครับคือแบบขนาดไม่ใช่แฟนผมยังแบบนั่งน้ำตารื้นได้เลยนะครับเชียร์จริงๆสำหรับอนิเมะชื่อเรื่องนะฮะไฮคิวนะครับ The Dumpster Battleใช่ปะใช่แหละนะฮะไฮคิวคู่ตบฟ้าประธานศึกที่กองขยะนะครับ30พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็นะครับถ้าใครพี่เป็นแฟนอนิเมะเนี่ยเขาจะมีป๊อปอัพสโตร์นะครับเป็นไฮคิวป๊อปอัพสโตร์เป็นของออฟฟิเชียลนะครับคือแบบถ้าใครเป็นแฟนอนิเมะแล้วชอบของเนี่ยกว่า200รายการนะครับจัดที่ยูเนียนมอลล์นะครับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึง14กรกฎาคมครับใครที่เป็นแฟนไฮคิวก็ไปเลือกซื้อเลือกชมกันได้ครับที่ยูเนียนมอลล์นะครับแล้วก็นะครับใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยก็อีกรอบนะครับไฮคิวคู่ตบฟ้าประธานศึกที่กองขยะไฮคิว The Dumpster Battle นะครับ30พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fan Page สวัสดีครับ